หนึ่งคดีที่น่าสนใจนะคะทางตำรวจสอบสวนกลางค่ะมีการเปิดปฏิบัติการนะคะที่ใช้ชื่อว่าล็อกดาวน์เดอะแคทค่ะปิดประตูข้ามแดนนะคะเป็นการจับกลุ่มแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่มีการเก็บเงินผู้ต้องหาที่ต้องการจะหลบหนีข้ามแดนค่ะโดยมีการเก็บเงินผู้ต้องหานะคะที่ต้องการข้ามแดนไปค่ะซึ่งมีการเก็บเงินหัวละ 3,000 บาทค่ะCIB เปิดปฏิบัติการล็อกดาวน์เดอะแคทปิดประตูข้ามแดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก่อนหลบหนีผ่านทางช่องทางธรรมชาติเข้าไทยโดยหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ CIB ร่วมกันเข้าตรวจค้นในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วและจับกุมขบวนการลักลอบการขนทีมงานแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ข้ามพรมแดนธรรมชาติบริเวณอำเภออรัญญประเทศโดยจับกุมผู้ต้องหาได้4รายสัญชาติกัมพูชาและจีนโดยมีการแจ้งข้อหาร่วมกันนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรสืบเนื่องจากทางศูนย์ AOC กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปอท.ได้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยพบว่ามีนายหน้าเข้าไปติดต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ของเขตเขาชะกันอำเภอวัฒนานครอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วและในพื้นที่ใกล้เคียงให้ไปเปิดบัญชีธนาคารแบบออนไลน์และเดินทางข้ามประเทศไทยกัมพูชาเพื่อไปทำหน้าที่สแกนหน้ารับเงินเมื่อมีเงินจากผู้เสียหายโอนเข้ามาที่บัญชีม้าและทำรายการโอนเงินให้กับเครือข่ายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากการสอบสวนพบว่าบุคคลที่ว่าจ้างให้ไปเปิดบัญชีม้าเหล่านี้จะเดินทางไปกับประเทศไทยตามเส้นทางธรรมชาติบริเวณตลาดผลไม้ในพื้นที่ของอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วและยังพบว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมามีการเดินทางเข้าออกเฉลี่ยวันละ 60-70 คนโดยมีนายทุนชาวกัมพูชาชื่อดาใหญ่เป็นผู้เก็บเงินครั้งละ 3,000 บาทต่อคนต่อครั้งนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบอีกว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเดียวกันกับที่ชาวจีนซึ่งเป็นเครือข่ายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้ในการหลบหนีเข้ามาประเทศไทยอีกด้วยครับอายุ31เนี่ยคนเนี้ยเป็นคนที่เรารอจังหวะที่เราอยากได้ตัวใหญ่ของพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับคนที่เป็นคนที่มีหมายจับในประเทศจีนนะครับซึ่งตามรายละเอียดเนี่ยวงเงินในประเทศจีนมีความเสียหายกว่า40ล้านหยวนนะครับแล้วก็มีหมายแดงหรือเล่นโทรทัศน์ของตำรวจสากลอยู่ในระบบนะครับเราก็เชื่อว่าคนนี้เคยทำแอนด์คอนเทนเตอร์ที่พม่าแล้วก็ย้ายมาอยู่ฝั่งกัมพูชานะครับซึ่งมีการแอบลักลอบเข้าออกประเทศไทยอยู่นะก็ถือว่าเราได้ตัวใหญ่ใหม่หนึ่งตัวสำหรับในเคสนี้นะจากกลุ่มเราได้พยายามวิเคราะห์ข้อมูลนะครับของผู้เสียหายเนี่ยที่มีการแจ้งความที่ AOC ในหลายเคสนะครับซึ่งจากการที่เราดูลักษณะเนี่ยเราพบว่ามีกระบวนการในการเปิดบัญชีอยู่กลุ่มหนึ่งครับซึ่งลักษณะในการทำเนี่ยมันจะเป็นการกวาดอ้อนนะครับชาวบ้านนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อยู่ที่อำเภอเขาชะกันนะครับอำเภอวัฒนานครอำเภอวังน้ำเย็นที่จังหวัดสระแก้วนะครับให้มาเปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารครับซึ่งในการเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเปิดครั้งละประมาณ 7-8 บัญชีครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวบัญชีเนี่ยจะยังไม่ถูกเอาไปใช้กระทำความผิดในทันทีนะครับซึ่งก็จะมีกระบวนการเนี่ยนายหน้านะครับพาตัวคนที่เป็นคนที่เปิดบัญชีมาเนี่ยข้ามไปยังประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็นำตัวชาวบ้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าไปพักอาศัยอยู่ในบ้านนะครับเป็นสถานที่ที่เตรียมไว้ซึ่งในบ้านเนี่ยก็จะอยู่ในประมาณ 40-50 คนนะครับและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยเราพบว่าในทันทีที่มีเงินจากผู้เสียหายในคดีคอลเซ็นเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะถูกออกหรือว่าเป็นถูกแอบดูดเงินนะครับทันทีที่เงินเข้ามาในบัญชีเนี่ยชาวจีนที่เป็นนายทุนอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยก็จะเรียกคนที่เป็นบัญชีม้าต่างๆเหล่านี้นะครับนำแอปพลิเคชันที่เปิดไปแล้วเนี่ยมาสแกนหน้าครับเพื่อโอนเงินเนี่ยไปทำการซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีต่อไป